สาหกรรมของเล่นหวังพึ่งเทรนด์คิดดาวท์กลุ่มผู้ใหญ่หัวใจเด็กสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ World Watcher Podcast อยู่กับปอมชริดาพรหมโยธีและสำนักข่าว e-finance ไทยมีข่าวมีโอกาสค่ะสำหรับอุตสาหกรรมของเล่น2ปัจจัยหลักนะคะที่ยังเติบโตกันอยู่ได้นี่นะคะก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคที่เรียกว่าคิดดาวท์ข้อมูลจาก NPD Group ระบุนะคะว่าผู้ที่มีหัวใจเด็กเหล่านี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน4ของยอดขายของเล่นรายปีหรือว่าประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นผู้ผลักดันสำคัญที่สุดนะคะในการเติบโตทั่วทั้งอุตสาหกรรมค่ะด้านกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มที่สนับสนุนอุตสาหกรรมของเล่นมาหลายปีแล้วก็ยิ่งเร่งการใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดตอนช่วงเริ่มต้นทำให้มีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นยิ่งช่วงเทศกาลนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรมของเล่นขณะที่ยอดขายของบอร์ดเกมหรือว่าเกมกระดานคือเกมที่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็กติกาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในการเล่นเกมแนวแก้ปริศนาหรือว่าพัซเซิลเกมหรือว่าพวกชุดของเล่นเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดแต่ NPD รายงานว่าในช่วง9เดือนแรกของปี2565กลับเห็นการลดลงของยอดขาย 3% ด้านของเล่นราคาที่สูงขึ้นได้ช่วยลดการถ่วงดุลการชะลอตัวโดยรายได้จากการขายในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะคะก้าวกระโดดขึ้น 3% ทั้งนี้กลุ่มคิดดาวท์นะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายด้านของเล่นมากกว่ามีความชื่นชอบการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่และก็ของสะสมอย่างมากเพราะนั่นทำให้พวกเขาคิดถึงวัยเด็กพวกเขาเหล่านี้นะคะจะซื้อสินค้าพวกแอคชั่นฟิกเกอร์หรือว่าพวกตัวละครจากภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนชุดเลโก้แล้วก็ตุ๊กตาที่อาจจะมองว่าสำหรับเด็กอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะผู้ผลิตของเล่นได้สร้างสายผลิตสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้โดยเฉพาะหลังจากตระหนักถึงความต้องการที่สูงขึ้นจากรุ่นผู้ใหญ่นี้ที่ยังต้องการความสนุกสนานค่ะเจอร์มี่พาดาแวร์ประธานเจ้าหน้าที่ด้านแบรนด์บริษัทของเล่น Jazzwares นะคะบอกว่าเกิดวิวัฒนาการของความเป็นผู้ใหญ่จากที่หมายถึงว่าต้องมีความเคร่งขรึมแล้วก็เป็นสมาชิกที่เคร่งครัดของสังคมซึ่งจะต้องแสดงออกลักษณะแบบนั้นทั้งทางด้านความคิดแล้วก็อารมณ์ในทุกๆด้านแต่ตอนนี้ค่ะผู้ใหญ่รู้สึกมีอิสระมากขึ้นในการแสดงออกถึงความเป็นแฟนดอมก็คือแฟนคลับบวกกับคิงดอมอาณาจักรของแฟนคลับผ่านการเป็นผู้ใหญ่ค่ะในยุค70แล้วก็80นะคะธุรกิจของเล่นเริ่มที่จะออกห่างจากความเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมแห่งอนาคตแล้วก็ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มาจากแฟรนไชส์ของความบันเทิงค่ะนั่นก็คือการทำให้ของเล่นนั้นมาจากภาพยนตร์หรือว่าโทรทัศน์เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแต่ช่วงเวลานี้ในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงพาดาแวร์กล่าวว่าเมื่อปี2520ที่มีการเปิดตัว Star Wars นะคะแล้วก็เริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์มากขึ้นในร้านค้าปลีกและผู้คนก็เริ่มเฉลิมฉลองความเป็นแฟนดอมกับของเล่นและก็ของสะสมเหล่านั้นนี่ยังไม่รวมถึงสินค้าที่ไม่ใช่ของเล่นนะคะอย่างเช่นผ้าปูที่นอนถ้วยชามเสื้อผ้าในช่วงเวลานั้นค่ะความตั้งใจกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กๆแต่ว่าเด็กๆเหล่านั้นเกิดในยุค70แล้วก็80เป็นรุ่นแรกๆค่ะที่มีการให้ลิขสิทธิ์จำนวนมากแล้วก็สินค้าจำนวนมากเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขาเข้าถึงแล้วก็สามารถยึดเหนี่ยวได้และเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรน่าประหลาดใจค่ะแม้ว่าเด็กๆเหล่านั้นจะอยู่ในวัย30แล้วก็40พวกเขาก็ยังคงแสดงการยึดติดกับความเป็นแฟนดอมกับสินค้าเหล่านั้นเทรนด์ของคิดดาวท์นี้นะคะเริ่มมาแรงโดดเด่นในช่วงประมาณ10ปีที่แล้วขณะที่บรรดาภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็วัฒนธรรมหนังสือการ์ตูนนั้นเข้าสู่กระแสหลักค่ะแล้วก็กลายเป็นผลลัพธ์ของผลประกอบการของบริษัทของเล่นในช่วง5ปีที่ผ่านมาผู้ผลิตของเล่นนะคะอย่างเช่นเลโก้เข้าถึงผู้บริโภคเหล่านี้แล้วก็สร้างสายธุรกิจของเล่นที่โยงกับบรรดาภาพยนตร์การ์ตูนที่เหล่าผู้บริโภคนั้นโหยหาสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ Black Series นะคะสำหรับตัวละครแอคชั่นของ Hasbro ผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ของโลกเป็นตัวอย่างสำคัญของเรื่องนี้ค่ะที่ได้เข้าถึงความปรารถนาความเป็นแฟนดอมของสะสม Star Wars แล้วก็ Marvelแม้กระทั่ง Mattel นะคะอีกหนึ่งบริษัทของเล่นรายใหญ่ของโลกก็มี Barbie และก็ Hot Wheels ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ซื้อประเภทนี้
บรรดาบริษัทของเล่นนะคะได้เริ่มที่จะสร้างเนื้อหารายการโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์ของตนเองเพื่อสนับสนุนสายธุรกิจของเล่นโดยแมทเทลนะคะได้เปิดตัวบริษัทภาพยนตร์ของตนเองและเตรียมออกฉายบาร์บี้ในเดือนกรกฎาคมปี2566แล้วก็ Hasbro นะคะก็เข้าซื้อ E1 หรือว่า Entertainment One Limited บริษัทผลิตสื่อและจะออกฉายภาพยนตร์เรื่อง Dungeons and Dragons Honor Among Thieves ในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะภาพยนตร์เหล่านี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กๆแต่เพื่อผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่าในกลุ่มนี้ผู้ที่หลงใหลในของเล่นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการหอยหาอดีตไม่จำเป็นต้องผูกกับทรัพย์สินทางปัญญาเสมอไปจอร์เชฟผู้อเมริกันอาวุโสด้านการตลาดของเรเซอร์กล่าวว่าคนรุ่นนี้นะคะทำงานอย่างหนักและพอสิ้นวันนะคะพวกเขาก็แค่อยากหาความสนุกเท่านั้นค่ะเรเซอร์นะคะเริ่มจำหน่ายสกูตเตอร์แบบขาไถรุ่นดั้งเดิมหรือที่เรียกว่าคลาสสิกคิกสกูตเตอร์ในปี2543ในระยะเวลาแค่6เดือนนะคะช่วงนั้นบริษัทสามารถจำหน่ายได้ถึง5ล้านคันค่ะและอีก20ปีต่อมากลุ่มเด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นและเรเซอร์ก็ได้ผลิตรุ่นไฟฟ้าและแบบขี่ได้สำหรับพวกเขาเหล่านั้นค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะก็คือ Basic Fun บริษัทที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากของเล่นสำหรับเด็กๆไปเป็นไอเทมเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่โดยบริษัทผู้ผลิตของเล่นนะคะก็ร่วมมือกับ Netflix สร้างชุด Light Bright ของเล่นวินเทจย้อนยุคเป็นธีม Stranger Things ค่ะซีรีส์ชื่อดังของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนี้ซึ่งชุดนี้นะคะสามารถแขวนเป็นผลงานศิลปะได้ราคาอยู่ที่ชุดละ100ดอลลาร์สหรัฐค่ะจากรายงานของ NPD ระบุว่าในช่วง12เดือนนะคะสิ้นสุดเดือนกันยายนกลุ่มคิดเดาสร้างเม็ดเงินให้อุตสาหกรรมของเล่นถึง 60% แม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงแค่1ใน4ของยอดขายก็ตามค่ะยังไงก็ตามอุตสาหกรรมของเล่นยังต้องลุ้นต่อไปขณะที่กำลังเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของปีค่ะสินค้าคงคลังยังเป็นความท้าทายหลักของเหล่าผู้ค้าปลีกในอุตสาหกรรมทั้งนี้นะคะความวุ่นวายของห่วงโซ่อุปทานทำให้หิ้งขายของในร้านค้านะคะว่างเปล่ากันไปเมื่อปีที่แล้วในช่วงวันหยุดยาวปลายปีส่งผลให้บรรดาห้างร้านค้าต่างๆกำลังชั่งใจนะคะว่าจะสั่งสินค้าล่วงหน้ากว่าปกติเท่าไหร่แต่เมื่อปัญหาห่วงโซ่อุปทานผ่อนคลายลงนะคะทำให้มีสินค้าคงคลังมากเกินไปทำให้พวกเขาต้องมีการลดราคาท่ามกลางความต้องการที่ชะลอตัวลงค่ะบางบริษัทนะคะอย่างเช่น MGA Entertainment ซึ่งเป็นผู้ผลิตตุ๊กตา LOL Surprise ตัดสินใจเสนอสินค้าที่ราคาต่ำกว่า15ดอลลาร์เพื่อดึงดูดผู้ปกครองที่คำนึงถึงราคาเป็นหลักค่ะโดย CEO ของ MGA Entertainment กล่าวว่าปีที่แล้วบริษัทมีสินค้าประมาณ20รายการที่ราคา 5-15 ดอลลาร์สหรัฐแต่ปีนี้มีมากกว่า200รายการส่วนทางคิดเดาท์นะคะเป็นผู้บริโภคที่อยากได้ของอยู่แล้วค่ะเพราะพวกเขามักเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับสินค้าที่พวกเขาอยากได้และซื้อให้ตนเองค่ะท้ายที่สุดตอนนี้ผู้ซื้อที่เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเหตุผลหลักหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมของเล่นค่ะเป็นไงคะบ้างคะฟังกันแล้วก็นึกถึงตัวเองนะคะที่เราชอบซื้อของสะสมกันนะคะจากภาพยนตร์ก็ดีนะคะหรือว่าบรรดาของเล่นที่เราคุ้นเคยกันสมัยเด็กๆแล้วมีพัฒนาการขึ้นมานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับ World Watcher เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้าค่ะพบกันใหม่ปีหน้านะคะวันนี้ดิฉันปอมชริดาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน World Watcher และสำนักข่าว E-Finance ไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ